จะคลิปต่อมาเด้อพี่น้องเด้อคลิปต่อมาพามาเบิ่งกะตากะมองพ่อใหญ่นี่ล่ะมาบ่ทันตอนเพิ่นไผ่ไผ่กลุ่มที่เพิ่นไผ่กลุ่มนี่เพิ่นเฮ็ด3เส้นแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดตอกกลุ่มเด้อพี่น้องเพิ่นเอาตอกสารไผ่เลยนี่ล่ะไผ่กลุ่มไผ่บิดกันไปจังซี่ไอ้กลุ่มของเฮากับบ่สัตว์ปานเด้อ่ามัวมัวนี่แหละไผ่กลุ่มมาพี่น้องขาม2หลอด1ขาม2หลอด1หรือสิเฮ็ดขาม3หลอด2ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อไผ่กลุ่มบ่ผิดนี่แหละไผ่กลุ่มขาม2หลอด1เพิ่นเฮ็ดวันนี้ม่วนเป็นตอนเพิ่นมาม่วนนี่ก็นี่ล่ะม่วนก็เลยแต่ว่ามาบ่ทันตอนเพิ่นม่วนว่าสิเอาตอนเพิ่นม่วนให้เบิ่งแต่วันนี้มาบ่ทันเอาเป็นว่าคลิปต่อไปก็สิมื้อหน่วยต่อไปก็สิเอาให้เบิ่งตอนม่วนพี่น้องผู้ใดอยากเห็นตอนไผ่กลุ่มกับตอนม่วนก็สิเฮ็ดให้เบิ่งสิได้ให้เบิ่งคลิปต่อไปแต่ว่าคลิปนี้มาบ่ทันเพิ่นเฮ็ดแล้วก่อนก็ตากะมองลายขัดม่วนเป็นม่วนนอน4ม่วนนอน4มันบ่หรือนอน3มันใส่นอน3เพราะว่าตอกเพิ่นสั่นนะคันแม่นตอกเพิ่นสั่นเพิ่นได้ม่วนนอน3คันนอน4นี่ย่านม่วนบ่ถึงเจ้าของเพิ่นอาบน้ำอยู่เพิ่นสิถามเพิ่นยังอยู่ในห้องน้ำอยู่ยังน้อยใหญ่ดูแลตีอ่ะม่วนนอน4หรือนอน3เนี่ยนอน3ข้อยก็ว่าอยู่ว่านอน3อยู่เพราะว่ามันมันตอกช่างมันสั่นแม่นบ่มันสิบ่ถึงนี่ข้อยเลียวเบิ่งไผ่นี่ข้อยก็ว่าม่วนนี่ข้อยก็ว่านอน3อยู่มันตอกช่างสั่นแล้วบัดนี้มันหน่วยใหญ่แล้วมันเตี้ยบัดเนี่ยเนี่ยก็บ่เตี้ยดอกเป็นบักนาวจัดเครื่องอยู่เออก็ย่าหัวมันนี่แล้วมันจะค่อยใส่ได้หลายเออนี่พี่น้องเบิ่งเอาเด้อบัดนี้ขั้นตอนต่อไปของเพิ่นก็สิเฮ็ดหูบ่ตู่รุ่นเนี่ยหน่วยที่สานแล้วหน่วยหน่วยที่ยังบ่ได้สานก็สิเอาตอนม่วนให้เบิ่งอยู่แต่ว่ามาบ่ทันมื้อนี้มาบ่ทันกันว่ามันก็อยู่คนละหม่องกันเนาะเพราะว่าบ้านช่วงนี้มันบ่ได้อยู่บ้านเจ้าของได้ออกไปอยู่บ้านหลังนึงอยู่ทางนอกพุ่นบ่ได้อยู่หลังในบ้านมันก็เลยท่านกันตามที่จริงบ้านก็ติดแดนกันนี่แหละกันบ้านแท้ๆก็ได้แต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างอยู่ก็เลยได้ออกไปอยู่ตั้งแต่นอกคุณไปสองรอบนี่ไปสองรอบก็พอขาม3รอบเอาขาม2รอบนึงมันบ่นไผ่กลุ่มบ่ผิดขาม3เอาขาม2รอบนึงก็ได้ขาม3รอบ2ก็ได้ได้แต่ว่าเจ้าของเอาตอกสารไผ่รอบเนี่ยเนาะแม่นบ่ดูคนเราจังดีพุ่นแหละบ่หวงเฮ็ดตอกเป๋ตอกเป๋ตอกบ่กลมมันอยากเป๋เออมันอยากเป๋อ้าวเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่เขาเอิ้นนอน3เนี่ยนอน3มันสิเป็นจังซี่ล่ะกันนอน3มันสิเกี่ยวซะมันสิเกี่ยวขึ้นจ้อๆแล้วมันตอกซะบ่เส้นน้อยเออเพิ่นว่ามันบ่งามผู้เฒ่าเพิ่นว่านอน4งามนอน3มันนี่ล่ะเพิ่นว่านอน3เดี๋ยวนอนนี่นอนแบบใดสิอันนั้นให้เบิ่งคลิปต่อไปพุ่นล่ะโอกาสต่อไปได้ถ่ายทําตอนม่วนก็สิเอาให้เบิ่งตอกขึ้น1รองไว้แล้วก็หักเออตัดไว้ขัดไว้นี่ขัดทั้งในขัดออกมาทั้งในนี่ล่ะนอนออกมาแล้วก็มาขัดทั้งในนี่ล่ะแล้วอันนี้ยังเพิ่นยังบ่ได้ตัดส่วนมันเนี่ยตามจริงเพิ่นก็สิตัดส่วนซ้ํานี่ตัดให้พอดีขัดเส้นทั้งหน้าซั่นเด้อไปอันนี้ส่วนเพิ่นยังบ่ทันได้ตัดยังยาวอยู่ม่วนแล้วเพิ่นก็ส่วนมันก็สิมาไว้จังซี่แล้วนะผลก็มาทางในจังซี่แหละ
ันว่ามันเป็นทรงบักนาวพาเครื่องตัดเครื่องมันตอกสั่งมันสั่นแล้วก็ตอกสั่งมันเสียน้อยเนาะแต่มาหลังพ่อเฒ่ามึงเพิ่นว่าบักนาวตัดเครื่องมันค่อยงามโอ้บ่โอ้เพิ่นมักทรงสํานีติหนาวก็บ่เป็นหยังเนาะเรามาเว้าเออก็แม่นความเราอยู่เออจักบ่เป็นหยังก็มักไปมักมันเป็นได้ตัวงามบ่เนี่ยโอ้ยมันก็งามแล้วเนาะเออนี่งามตูตูตูไม้ก็ว่างามสร้างใหญ่เพิ่นก็ว่างามงามสร้างน้อยดอกเอออันนี้สร้างน้อยอันแต่ว่าผู้เฮ็ดคลิปนี่บ่แม่นสร้างเป็นผู้วิจารณ์ผู้วิจารณ์หมู่อ้าวสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เอาให้เบิ่งไว้เพียงสํานีสักก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหน้าสิบ่ให้มันออกเออหน่วยหน้าเอ้าก็อย่าว่าข่อยว่ามันจะออกโพดแต่ที่แรกอ่ะนะมันจะออกควรแล้วมันหลบไปต่างรางบัดมันก็กายคอบัดเออมันไปถือคอแล้วมันเข้ายากสิฮะเออสําหรับคลิปนี้ก็ฝากอย่าลืมคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์แล้วก็แชร์กดติดตามกะเฮาละยาวคนนึงสั้นคนนึงสินะชอบก็ได้มักจังใดมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์มาคุยกันวิจารณ์กันได้เด้อพี่น้องเด้อสุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับนี่เราเสียกแม่มันเทียนเอาบ่ได้ยากเด้อเอาอันเสียกเฮ็ดหูก็ได้